สวัสดีครับทุกคน JC จาก Poopy Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นการ์ตูนที่คนชอบ Rick and Morty ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเราสามารถดูได้ทาง Hulu นะหรือว่าถ้าคุณต่อ VPN มาที่ออสเตรเลียแบบผมเนี่ยคุณก็จะสามารถดูได้ทาง Disney Plus นะครับสำหรับเรื่องนี้เลย Sora Opposites Sora Opposites นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเรียนนะครับกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าเป็นครอบครัวมันก็จะเรียกว่าครอบครัวได้นะคือไอ้ดาวของไอ้เอเรียนพวกเนี้ยครับมันระเบิดแล้วทุกคนก็เลยต้องลี้ภัยนะครับหนีมาก่อนที่ดาวจะระเบิดแล้วการที่เขาจะหนีมาขึ้นมาบนยานได้เนี่ยเขาก็จะแอสไซน์เป็นคู่ครับว่าเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์จะต้องมากับคนที่ดูแลปูป้านะครับปูป้าคืออะไรเดี๋ยวอธิบายทีนึงก็นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมากับคนดูแลปูป้าแล้วก็ไอ้สองคนเนี้ยจะต้องโคลนนิ่งตัวเองเป็นเด็กนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามา4คนบวก1ปูป้านะครับแล้วไอ้4คนเนี้ยก็จะมีคอร์โวนะครับคอร์โวเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าหลักนะเป็นคนที่ขับยานนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์พูดง่ายๆส่วนเทอร์รี่เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าคนดูแลปูป้าเป็นปูป้าสเปเชียลิสต์นะครับปูป้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับที่ในเรื่องเขาบอกว่ามันจะมีเวลาของมันเวลามันโตขึ้นเนี่ยแล้วมันจะกินครับมันจะกินสิ่งมีชีวิตกินพวกเนี้ยกินเสร็จแล้วก็แปลงร่างตัวเองกลายเป็นแพลเน็ตครับกลายเป็นดาวมาละดูอีเทอร์นอลประมาณนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตคอสมิกประมาณนั้นนะครับเรียกว่าปูป้าตัวที่โคลนนิ่งมานะครับของคอร์โวเนี่ยก็จะเป็นยามูรักนะครับยามูรักเนี่ยจะเป็นยังเวอร์ชันนะครับแล้วมันก็จะแบบว่ายังไงอ่ะมันก็จะกวนตีนกวนตีนอ่ะมันเป็นตัวละครแม่งกวนตีนทุกตัวส่วนเทอร์รี่เนี่ยโคลนนิ่งมาเป็นเจสซี่นะครับแล้วเจสซี่ก็จะเหมือนเป็นแบบเอเลี่ยนเด็กผู้หญิงนะครับแล้ว4ตัวเนี้ยคือผมอ่ะรีวิวไปผมก็หาไปเพราะว่าเรื่องราวของ Sora Opposites เนี่ยมันเหมือนกับจะไปเลื่อยเป็นการ์ตูนแก๊กแต่ไม่ใช่นะเรื่องราวมันลึกลับซับซ้อนนะครับผมว่าเนื้อเรื่องอ่ะดูไปดูมาแม่งอารมณ์แบบสนุกแบบเทียบเคียงหรือบางคนอาจจะรู้สึกชอบมากกว่า Rick and Morty เลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันไปได้ไกลมากกว่านะครับมันแบบไม่มีข้อจำกัดอ่ะเอาง่ายๆ Rick and Morty เวลาเราดูเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวหลักก็แค่เป็นRick and Mortyกับครอบครัวเขาใช่ไหมครับไปประจนภัยแอดเวนเจอร์ต่างๆอาจจะมีตอนที่แบบเทพๆบ้างบางครั้งส่วนSora Oppositesเนี่ยเรื่องราวก็จะเป็นครอบครัว4ตัวเนี้ยกับปูป้าใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเรื่องราวใน The Wall ด้วยThe Wall คืออะไร The Wall คืออย่างนี้ครับไอ้ยามูรักเนี่ย ไอ้ยามูรักนะครับไอ้เอเลี่ยนหนุ่มเนี่ยมันมีรังสีไม่ใช่รังสีมันเรียกว่าปืนนะครับ Shrink Rayคือมันสามารถยิงคนแล้วก็ย่อส่วนคนได้นะครับพอมันย่อส่วนคนมันก็จะจับคนเนี่ยมาใส่ในกล่องมันจะเลี้ยงกล่องไว้ที่กำแพงในห้องนอนครับเหมือนเราเลี้ยงสัตว์อะเลี้ยงมดอะนึกออกไหมครับแล้วมันต่อกล่องแบบเต็มไปหมดเลยมันต่อกล่องเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาคนเนี่ยใส่เข้าไปครับแล้วก็ให้อาหารให้ขนมให้อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่ามันก็ทิ้งไปเพราะมันเป็นเอเลี่ยนไม่สนใจไงว่าเออมนุษย์มันย่อส่วนไปแล้วมันก็เหมือนเป็นมดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องราวใน The Wall แม่งโคตรเข้มข้นเลยคือนึกภาพนะครับหลังจากที่พวกมนุษย์เนี่ยโดนย่อส่วนใช่ไหมแล้วก็โดนจับเข้าไปขังอยู่ใน The Wall ในกล่องนะครับในกล่องใหญ่ๆที่อยู่เรียงกันบนผนังเนี่ยกล่องก็จะมีหลายๆกล่องใช่ไหมเชื่อมต่อกันคนข้างในก็เริ่มแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งทีมกันประดิษฐ์อาวุธนะครับแล้วก็เวลาไอ้น้องเจสซี่เนี่ยไอ้เอเลียนเด็กผู้หญิงเนี่ยเอาขนมไปให้ก็ต้องมาแย่งขนมกันแล้วขนมก็ไปทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วบางทีเจสซี่ก็ใส่ของอย่างอื่นไปด้วยนะครับเช่นแบบว่าใส่พวกแบตเตอรี่ใส่พวกแบบเศษผ้าอะไรเงี้ยคนที่อยู่ข้างในก็เอาไปทำนะครับเหมือนเป็นอารยธรรมย่อยๆอยู่ในเดอะวอลแล้วเรื่องราวเนี่ยเวลาเราดูโซลาร์ออฟฟิศนะครับมันก็จะมีแต่ละตอนที่ไปเรื่องของมันอ่ะคือบางตอนก็ไปประดิษฐ์อาวุธประดิษฐ์บางทีก็ไปสร้างมอนสเตอร์บางทีเอเลี่ยนก็จะซ่อมเครื่องบินจะซ่อมยานอวกาศของมันหรือทีมก็ไปหลงป่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกครับดูเรื่องข้างนอกก็สนุกแต่เรื่องที่มันพาราเรลไปด้วยกันเนี่ยคือเรื่องของ The Wall นะครับ The Wall ก็คือไอ้พวกคนตัวจิ๋วทั้งหลายเนี่ยที่มันจะมีการ
เหมือนกับแบ่งพรรคแบ่งพวกกันที่ผมบอกใช่ไหมมันเริ่มมีผู้นำมันทำตัวไม่ดีก็เลยมีเริ่มมีฝั่ง revolution ฝั่งปฏิวัตินะครับแล้วก็มีการปฏิวัติกันใน the war ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็คืออยู่ในกล่องเล็กๆอ่ะในห้องของเอเลี่ยนนะครับผมก็ดูว่าแบบเฮ้ยทำไมมันสนุกจังวะทำไมมันลุ้นจังวะคือเรื่องราวใน the war แม่งลุ้นกว่าเราดูชีวิตเอเลี่ยนอีกนะครับไอชีวิตแล้วไอเอเลี่ยนมันก็ทำอะไรติงต้องอะไรของมันไปเรื่อยครับแล้วผมก็ดูว่าแบบเฮ้ยคนคิดบทแม่งคิดได้ไงวะนะครับแล้วไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าคนที่สร้างเรื่องนี้ครับครีเอเตอร์เนี่ยก็คือคุณไมค์นะครับไมค์เนี่ยแม็กมาแฮนเนี่ยเขาก็ทำไอ้ลิกแอนด์มอร์ตี้เนี่ยแหละครับก่อนหน้านี้เขาก็ทำโชว์นู่นนี่นั่นหลายอย่างส่วนจัสตินรอยแลนเนี่ยเขาก็เป็นผู้สร้างร่วมเหมือนกันนะครับลิกแอนด์มอร์ตี้แล้วเขาก็เป็นคนให้เสียงด้วยให้เสียงทั้งริกและมอร์ตี้แล้วก็เขาก็ไม่ให้เสียงตัวของคอเวอร์อีกนะครับกลายเป็นว่าคือเราได้ยินเสียงจัสตินเนี่ยมันเราจะจำแล้วมันจะคุ้นหูมากครับตอนเราดูตัวคอเวอร์แล้วคำพูดสำเนียงอ่ะมันคือคนเดียวกันเลยนะครับผมแนะนำนะใครที่ชอบการ์ตูนแบบ Rick and Morty ก็ห้ามพลาด นะครับมันจะอยู่ในแอป Hulu นะไม่แน่ใจว่าที่ไทยดูได้ไหมแต่มันเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะผู้ใหญ่หน่อยนะครับ คือเด็กๆ ดูไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันฆ่ากันโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ใหญ่ดูแต่เป็นการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่แล้วกันเอางี้แล้วกันก็แนะนำนะครับใครดูแล้วลองคอมเมนต์กันมาคุยนะครับแล้วใครยังไม่เคยดูอยากรู้ว่าจะต่อ VPN ไปดูแอปที่ต่างประเทศยังไงก็เราก็มีคลิปนะครับในช่องของเรานี่แหละนะครับผมก็แปะไว้ตรงหน้านี่แล้วนะครับเวลาเราคุณเข้ามาที่ช่อง Movie Wanderer เนี่ยทาง YouTube เนี่ยมันก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับวิธีการต่อ VPN เพื่อไปดูคอนเทนต์ต่างๆนะก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมันมีเอพิโซดใหม่มาตอนนี้มันเหมือนมันค้างอยู่มันยังไม่จบนะครับถ้ามีตอนใหม่มาแล้วคนพูดถึงเยอะอาจจะมารีวิวกันแบบตอนต่อตอนนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ